มีรายงานสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากว่าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่346และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกส่งกลับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาชุดสุดท้ายมีจำนวน658คนในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่ท่าทรายรุจิราหมู่7บ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากผ่านช่องทางปลอดภัยโดยมีการอำนวยความสะดวกทั้งการช่วยขนสิ่งของและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาก่อนจะเดินทางกลับประเทศด้วยความสมัครใจด้านนายสมชายกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่ากรณีการส่งกลับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมานั้นจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและต้องเป็นการเดินทางกลับด้วยความสมัครใจไม่ได้มีการบังคับซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่